ดีครับสวัสดีครับพวกเราสองคนในรายการแก้กรรมค่ะและวันนี้เรามาแก้กันเลยนะเวลาค่ำๆแบบนี้นะเราแก้เร็วถ้าอยากจะแก้วันนี้เพราะว่าถ้าอยากจะแก้อยากจะบอกว่าถ้าหุ่นไม่ดีอย่าเพิ่งรีบแก้ต้องรอให้หุ่นดีก่อนแล้วแก้ นะคะอันนี้หมายถึงว่าแก้ผ้านะเหรอไม่ได้เกี่ยวกับแก้อย่างอื่นไม่เกี่ยวกับแก้กามแต่ถ้าอยากจะแก้แบบนาเดียเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคุณผู้ชมจะมีรูปร่างที่ดีได้และคุณผู้ชมไม่ต้องไปแก้กรรมที่อื่นเลยใช่แล้วดูรายการของเราคุณผู้ชมแก้กรรมเรื่องรูปร่างได้อย่างแน่นอนใช่เพราะว่าวันนี้ไม่ว่าจะวันไหนเราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาสนับสนุนมาแนะนำให้ท่านผู้ชมแล้วก็ราคานี่พิเศษทุกวีคแน่นอนนะครับแต่วันนี้พอพูดถึงเรื่องแก้กรรมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าต่างคนต่างกรรมต่างวาระแต่เดี๋ยววันนี้ขอคุยเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่แบบว่าพวกชอบลองของอ๋อเหมือนประมาณว่าตัวเองไปสักยงสักยันไปลงของมาแล้วก็แบบว่าท้าบางทีฉันว่าดูละครมากไปหรือเปล่าอย่างเช่นไปดูแบบว่าละครช่องเจ็ดด้วยนะเสือสั่งฟ้าเฮ้ยแต่ก็มีอีกเรื่องนะเดี๋ยวก็จะมีเร็วๆนี้นะเสือสมิงอ๋อเฮ้ยวันนี้นักแสดงเขามาช่องเจ็ดหรือเปล่าช่องเจ็ดสีอ๋อวันนี้นักแสดงเขามาเลยเหรอทุกนาทีดูทีวีช่องเจ็ดสีช่องสามบวกช่องเจ็ดไปเลยก็คุ้มกันทุกนาทีดูทีวีช่องเจ็ดสีแม่จะได้ทีเดียวรวบตึงไงคือเอามารวมเลยเป็นช่อง10อ๋อเอาบวกกันแล้วช่องเนาะช่อง10บ้านเรายังไม่มีเนาะพี่ชายโอเคโอเคดูทีวีซีช่องก็เหมือนว่าเอาละครช่อง3ช่อง7มาใหม่นะแต่จริงๆแล้วตอนนี้หลายคนเนี่ยพอดูละครมากไปบางคนก็อินดังลุงคนนี้เลยนี่ลุงชื่อว่าลุงอะไรนะลุงชุ่มกับลุงอะไรนะหนังชื่ออะไรวะชื่อหนังเรียกยากมากเลยอ่ะพี่ทายเออเอาเป็นว่าตะนายหมุนแท่งทองคนอะไรชื่อหมุนชื่ออะไรนะหมุนลุงหมุนเหรอลุงหมุนกับลุงชุ่มลุงหมุนเนี่ยแกไปกินเหล้าเมาแกนั่งกินเหล้าอยู่กับลุงชุ่มแล้วเสร็จแล้วแกแก่แล้วนะวัย78แล้วนะพี่ชายแล้วทีนี้แกก็บอกลุงชุ่มบอกว่านางไปสักของมาไปลงของมานั่นแหละก็บอกว่าเขาเนี่ยนายหมุนเนี่ยเคยบวชเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดแห่งหนึ่งในเขตอำเภอชุมพวงและขณะที่บวชเนี่ยเป็นพระเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ศึกษาวิชาหนังเหนียวไม่เข้าเองไม่เข้าเออท้าทายเพื่อนเออมากินเหล้ากันถ้าลุงชุ่มไงในคืนวันที่19ที่ผ่านมานี่เองท่านผู้ชมนางไปดริงกันเออไปลุงชุ่มมาบอกจริงเหรอไม่เชื่อลุงหมุนก็บอกไม่เชื่อไม่เชื่อเหรอแทงสิเออเอามาเลยมาแทงเลยหนังเหนียวนาเดียเชื่อบอกว่านาเดียแทงก็ไม่ตายอุ๊ยทำไมไม่ใช่มันต้องเลือกบางอย่างแทงแต่ว่าลุงชุบกับลุงหมุนเนี่ยแกแทงด้วยของมีคมอ๋อแต่ของหนูแทงอย่างอื่นแทงอย่างอื่นแทงแทงมาเลยค่ะอยากแทงนะสิมะนะสรุปสุดท้ายก็คือลุงหมุนก็เลยตายอ๋อก็โดนอ๋อคือเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือเขาไปท้าทายกันในขณะที่เขาเมาอยู่อีลุงหมุนเนี่ยก็แบบเปี้ยวไงเปี้ยวกันแล้วอีลุงชุบก็เลยไปเอากรรไกรเนี่ยค่ะท่านผู้ชมมาแทงที่หน้าอกหนังเหนียวกรรไกรตัดผักบุ้งทะลุไปเลยค่ะทะลุแบบทะลุหน้าอกเลยอ่ะใช่แล้วนายหมุนก็ล้มลงทันทีด้วยความตกใจนะโคราชเออผมด้วยความตกใจนะลุงชุ่มแกก็ไม่ได้หนีไปไหนนะแกก็นางคิดว่านางจะลุกขึ้นมาแล้วตกมือนางก็เข็นนางก็เข็นจักรยานกลับบ้านเอาเหรอปกติอ๋อแบบสวยๆเลยเออก็ไม่ได้สนใจอะไรก็แทงคือพี่ชายแทงหนูลงไปนอนสวยๆพี่ชายก็คือลงจักรยานกลับบ้านสวยๆก็ให้แทงนี่ไงเหมือนในละครจริงๆแล้วก็บอกว่าบางครั้งคนเราเนี่ยในเรื่องของเวรของกรรมเนี่ยหรือบางเนี่ยลุงหมุนเนี่ยแกก็เคยอ่านไปทำเวรทำกรรมมาแกก็เลยแบบว่าเออคงเคยไปแทงสัตว์อื่นบ้างพอถึงวันนึงก็ใช้กรรมโดยถูกแทงเพื่อนที่เขาเป็น2คนเนี่ยเขาเหมือนเป็นคู่เวรคู่กรรมกันนะคะเนาะพี่ก็เหมือนมีกรรมอ่ะทำไมคะถูกแทงตลอดว้ายพี่ชายไม่ไปแทงเขาบ้างเหรออยากอยู่แต่กลัวเป็นบาปก็เลยเป็นฝ่ายถูกกระทำดีกว่าว้ายเก๋อ่ะพี่เป็นคนที่แบบว่ายอมรับได้ทุกอย่างก็เลยโดนแทงดีกว่าเราไม่ควรจะไปทำร้ายคนอื่นทุกวันนี้เวลาถูกกระทำเนี่ยก็เหมือนประมาณไม่แล้วเวลาคนที่แทงเขาไม่บาปบอกพี่ชายก็บาปก็เรื่องของเขาไงเออบาปที่ปรารถนาพี่ทุกวันนี้พี่ได้บุญมากเลยนะอ๋อแต่คือเราเต็มใจอ่ะแทงพี่ยอมถูกแทงอุ๊ยอยากโดนแทงบ้างรู้พี่หนูเคยจะแทงเขาไงเออโอ๊ยนะแต่อีกข่าวนึงนะฝากไว้นิดนึงค่ะ
ที่แท็กซี่คนหนึ่งที่เกิดทะเบียนรถเนี่ยเขาไปตรงกันแล้วอันเนี้ยตำรวจไปจับตัวเขาแล้วล่าสุดที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเขาว่าอยู่ที่โคราชแล้วก็ตำรวจก็เชิญเขาเอ้ยชัยนาทไม่ใช่ที่โคราชที่ชัยนาทแล้วตำรวจเนี่ยเอาเขาไปแล้วให้ผู้หญิงที่โดนแท็กซี่ข่มขืนเนี่ยและแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์เนี่ยทั้ง4คนเนี่ยเสียคนชี้ตัวแล้วผู้หญิงพวกนี้ก็ไปชี้ที่ผู้ชายคนนี้แล้วทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะเอ้าทำไมอย่างนั้นเนี่ยเพิ่งเหตุการณ์เพิ่งล่าสุดเนี่ยเออเขาไม่ได้ทำแล้วเขาถูกติดคุกไป9วันแล้วจนล่าสุดตำรวจก็ไปจับไอ้คนที่ก่อเหตุจริงๆอะได้อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นเขาไปชี้อย่างนั้นก็นี่ไงเลวไหมเอ้าเลวก็คือแบบให้คนนี้เป็นแผลอ๋อขึ้นไม่ได้ใครรู้ไม่ได้ยินคือนางนี่เพิ่งเมื่อวานนี่เองนางอาจจะปริ่มกับแท็กซี่คนนั้นไม่ใช่ก็ไม่เข้าใจแล้วสุดจำเธอบอกว่าเธอจำได้แล้วเธอจำแท็กซี่คือเธอแค่รู้ว่าเลขทะเบียนไอ้โจรเนี่ยมันปลอมเลขทะเบียนแท็กซี่เหมือนกันเออปลอมเลขทะเบียนแท็กซี่เหมือนกันแล้วก็เอารูปแล้วไปข่มขืนชิงทรัพย์แล้วก็เวลาที่ไปแบบว่าพิสูจน์ว่าคนนี้ทำเราคนนี้ไม่ทำเราอ่ะไอ้ผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยดันไปเห็นรูปแบบว่าบัตรประชาชนอีแท็กซี่คนนี้อ๋ออีแท็กซี่เจ้าของจริงๆที่ไม่ได้ข่มขืนนะอ่ะแล้วก็มันจำติดตาไงพอจำติดตาพอไปอยู่ปุ๊บไม่มีโจรตัวจริงก็เลยชี้แท็กซี่ที่ตัวเองจำติดตาอ้าวสงสารนะแล้วผู้ชายคนที่เป็นคนนี้คนที่โดนไปเนี่ยเขาทำงานอยู่โรงแรมแล้วก็ซื้อรถแท็กซี่แล้วก็เลิกงานก็ขับรถและไอ้วันที่เกิดเรื่องที่ผู้หญิงถูกข่มขืนเนี่ยเขาขับรถให้เจ้านายไปที่ชัยนาทแล้วเหตุการณ์เนี่ยแล้วเขาก็บอกตำรวจนะจะซวยขนาดนั้นแล้วไอ้คืนนั้นน่ะที่มีคดีเนี่ยเขาเล่นสนุกเกอร์อยู่ที่ชัยนาทแล้ววงจรปิดเอ้ยวงจรกล้องวีดีโอเนี่ยก็ถ่ายไว้แล้วเขาเอามาเป็นหลักฐานแต่ตำรวจบอกว่าให้เซ็นยอมรับไปก่อนเขาไปต่อสู้กันที่ชั้นศาลมีงี้ด้วยหรอตำรวจนี่คือกฎหมายบ้านเราจริงๆเหมือนชั้นที่ถูกยึดสถานีอ่ะจริงๆชั้นไม่ได้ผิดแล้วตำรวจบอกว่าไงรู้ป่ะปิดออฟฟิศก่อนแล้วก็ไปต่อสู้กันที่ชั้นศาลแล้วฉันบอกว่าแล้วที่ฉันลงทุนที่อยู่บนตึกเนี้ยฉันจะทำยังไงฉันต้องทำมาหากินอุ้ยทำไมอย่างนั้นน่ะก็นี่ไงก็กฎหมายก็บอกว่าก็ไปต่อหรือว่าต้องแบบว่ามีใส่ซองเหมือนมีคนไปแจ้งความว่านาเดียไปข่มขืนผู้ชายตายอ่ะอุ้ยแล้วมีหลักแล้วมีบังเอิญกระเทยคนนั้นเนี่ยใส่ชุดนาเดียชุดนี้ไปแล้วบังเอิญมันมีขนนาเดียติดอยู่ที่ชุดเห็นหน้าแน่นย้อยๆเหมือนกันสมมติว่ามีแล้วก็มีขนติดอยู่ที่ชุดนี่พูดเรื่องจริงนี่คือคดีแบบนี้มีเยอะมีคนแล้วก็เสร็จไม่บังเอิญคนที่ขโมยชุดไปเนี่ยบังเอิญเส้นผมนาเดียติดอยู่ชุดนี้แต่ตำรวจบอกว่าเฮ้ยมันหลักฐานมันมีคุณแต่ฉันที่นาเดียไม่ได้ทำนาเดียบอกว่าเพื่อนใส่ชุดหนูไปแล้วผมหนูติดไปตำรวจก็ต้องให้นาเดียเซ็นก่อนแล้วนาเดียค่อยไปต่อสู้กันที่ชั้นศาลนาเดียก็อาจจะติดคุกไปก่อนสักอาทิตย์นึงนี่คดีผู้ชายคนนี้ก็เหมือนเขาบอกว่าเขาเหมือนมีกรรมแต่ให้เขาแบบว่าไปโกรธผู้หญิงที่มาชี้ตัวเขาผิดไหมเขาบอกเขาไม่เขาอโหสิกรรมให้แต่เขาสงสารลูกเพราะลูกเขาอะโดนเพื่อนล้อว่าไอ้ลูกโจรไอ้ช่วงกรณีที่เป็นข่าวว่าพ่อไปฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยไปทำร้ายคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เคลียร์เรียบร้อยใช่ไหมคะก็ออกมาแล้วโอ้โหร้องน่าสงสารเนาะแต่อีผู้หญิงที่ไปชี้เขานั้นยังไม่ออกมาขอโทษแบบว่าไอ้นี่เออไม่แบบว่าฟังแล้วของขึ้นนะแต่จริงๆแล้วเขาคนแท็กซี่คนนี้เขาบอกว่ามันเหมือนเวรเหมือนกรรมเขาก็ไม่คิดอะไรมากเขาก็ถือว่าเขาได้ชดใช้เวรใช้กรรมไปนะครับนี่ก็คือฟังไว้เป็นอุทาหรณ์คุณผู้ชมสุดท้ายอะไรรู้ไหมความดีก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างได้คือเราเป็นคนดีอะเนาะแต่เขาคิดเกือบคิดสั้นแล้วก็บอกเขาเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วอุ้ยก็มีความรู้สึกว่าทำไมเขาโดนขนาดนี้คุณผู้ชมก็เครียดอะเนาะใจร้อนและวันนี้ช่วงท้ายรายการผู้ชายคนนี้เป็นช่องหลากสีละครกำลังดังมากเออแล้วปากดีมากลูกครึ่งลูกครึ่งโอ้อ้วนอย่างเขาเป็นเล็กอ้วนมากเล่นละครพุงกระเพื่อมเลยวิ่งเล็กใครอย่างไรเล็กลงด้วยแล้วปากเสีย แต่คุณผู้ชมช่วงหน้าเราบอกแล้วว่าวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับรูปร่างหลายๆคนเนี่ยไปทำเวรทำกรรมอะไรมาก็ไม่รู้เกิดมารูปร่างก็ไม่ดีกินก็น้อยแต่ระบบเผาผลาญไม่ดีเนี่ยพวกแบบกรรมพันธุ์นะน้อยท้องแต่วันนี้รับรองว่าคุณเปี๊ยะเสียระเบิดเราไปจำคุณเปี๊ยะเสียระเบิดเลยระเบิดเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับนี่เลยไงเรื่องเสือสมิงไงเสือสมิงนั่งมาเธอจะเป็นเสือหรือเธอจะเป็นสมิงหรือเธอจะเป็นหางเสือหรือหัวเสือเดี๋ยวเจอกับเธอแน่นางเป็นไข่เสือค่ะนางบอกเสือตัววิ่งนี่เดียวอ
การแก้กรรมของเราเนี่ยเราจะมาช่วยแก้กันดีกว่าคุณผู้ชมและคุณผู้หญิงหลายคนเนี่ยที่ไม่กล้าแก้เนี่ยเพราะว่าหุ่นคุณไม่ดีแต่ถ้าคุณใช้เชฟอัพต่อไปนี้เนี่ยคุณรับรองว่าคุณแก้กรรมได้ทุกเรื่องทุกระแต่วันนี้ผู้ที่จะมาช่วยแก้กรรมกับเรานั่นก็คือคุณตั้งโออารุลาเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีสานอีสานแอบอิจฉาใช่ไหมอีสานแอบอิจฉาน่าอกใช่ไหมทั้งเนื้อทั้งตัวมีของจริงแค่เดียวค่ะนั่นเป็นปลอมหมดเลยพี่หนูคือแบบหุ่นดีมากชุดยาวไปไหมชุดยาวไปไม่ใช่แล้วก็นี่ผ้าไม่พอก็เลยเอามุ้งนี่แต่วันนี้ตะกี้ตอนคุณเดินเข้ามาเนี่ยคุณเหมือนใครมากรู้ป่ะคุณหยันมากคุณหันกลับมาคุณเหมือนปุ๊กลุกมากเลยจริงเหรอว้าวอะไรสิหยาดนะหยาดนะพี่สาวใบเตยอาสยามนะวันนี้เหมือนปุ๊กลุกมากปุ๊กลุกใช่ไหมเนาะลบตึงไงลบตึงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเป็นประเด็นแพทย์ณภากับใครนะเอมมี่ฉันนอนดูอยู่เมื่อเช้าฉันแบบแต่ว่าน้ำกดไลค์เอมมี่กำลังจะบอกตั้งโอว่าหน้าเนี่ยมีการสัญญกรรมให้คล้ายกันได้แต่หุ่นเนี่ยสัญญกรรมไม่ได้ยากมากยากมากคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของการทำศัลยกรรมโหนเนี่ยทำจมูกทำนู่นนี่นั่นฉีดน่องฉีดหน้าอะไรเงี้ยแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตกก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องหุ่นเรามีเงินเดี๋ยวเราไปฉีดนู่นฉีดนั่นฉีดเองแต่ว่าไปฉีดแล้วมันไม่เห็นผลไม่ว่าจะเป็นเมโซแฟตนะคะฉีดคาร์บ็อกซี่อะไรต่างๆนานากินยาก็แล้วโอ้โหกินยาเนี่ยอยู่ก็ยังพินาศอยู่เป็นยังไงคะพี่ชายตอนหนูกินยาลดความอ้วนมันทะเลาะกันค่ะมันเหวี่ยงกันฉันก็เหวี่ยงตักคนตักกินพร้อมกันฉันก็กินวิชัยก็กินปรากฏว่าคุณผู้ชมบอกอย่างนี้ว่าแฟนคือเข้ารายการกันอยู่แล้วตบกันเลยไม่พูดเจอหน้ากันไม่แล้วเวลาคุยคือมันมีความสุขแบบอารมณ์มันฉุนเฉียวไม่คิดว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ทานยาลดน้ำหนักเป็นทุกคน90คนเป็นแค่90คนใช่เป็นเต็ม 100% เลยก็อย่างงี้คุณผู้ชมค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆว่าตอนแรกเนี่ยเราต้องการที่จะให้รูปร่างเราดีเพราะเราเป็นผู้หญิงที่สูงไม่เยอะแล้วก็พยายามจะผอมให้มากที่สุดก็เลยไปพึ่งวิธีการฉีดแต่ทีเนี้ยถ้าคุณผู้ชมฟังว่าเราฉีดพวกสารอะไรเข้าไปในร่างกายของเรารูขุมขนในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ขับไขมันออกมาได้ถูกมั้ยมันจะขับออกมาได้โดยวิธีการเดียวคือรูปแบบของเหงื่อทํายังไงดีที่จะให้เหงื่อออกกําลังกายไงแต่ว่าเราไม่ออกกําลังกายวันนี้เลยบอกว่าตอบสนองสำหรับใครหลายๆคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายบางคนเขาก็มีเวลาทำงานแบบยุ่งเนาะยุ่งไปหมดเลยบางคนต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่บางคนต้องดูแลสามีบางคนดูแลลูก3คน4คนแล้วแต่ว่ากันไปแต่วันนี้เชฟอัพนะคะไม่ขอเอาเวลาที่คุณมีอยู่มาให้เสียเวลากันแล้วแค่ตอนเช้าคุณอาบน้ำเสร็จปุ๊บนะคะคุณใส่ตัวเชฟอัพตัวนี้เนี่ยเหมือนคุณใส่กางเกงในเสื้อในแค่นี้มีเวลาให้ตั้งโอสัก30วินาทีได้ไหมฮะ30วินาทีเดี๋ยวก่อนที่ตั้งโอจะพูดอะไรต่อขอพูดความจริงเลยได้ป่ะได้ตั้งแต่ตั้งโอให้ไปวันนั้นเป็นไงบ้างในรายการถ้าใครจำได้พี่ใส่ทุกวันเห็นบอกใส่นอนใส่นอนแล้วใส่กลางวันด้วยแล้วพอใส่ปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอะไรคะพี่ชายนี่ตามความรู้สึกตัวเองนะคันมาค่ะไม่คันไม่อะไรมันหิวน้อยลงอ๋อมันไม่หิวมันก็รู้สึกว่ากระเพาะแต่มันไม่ได้โดนกดประสาทไม่มันรู้สึกว่ามันรัดรูปเราแล้วกางเกงก็ใส่ได้แต่โอให้ไปจริงๆคุณผู้ชมนี่ไม่โกหกเลยวันนั้นนั่นขอฟรีขอเลยบอกอย่าพิสูจน์เดี๋ยวต้องเคลียร์กับเจ้าของเองนะเออพี่ขอเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหพี่ชายหรือพี่สาวดีนะพี่สาวเราขอพี่สาวค่ะเมื่อกี้นางบอกว่านางโดนเป็นฝ่ายโดนแทงก็ต้องเป็นสาวน้องนั่นแหละนะก็มีกรรมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดคนอื่นที่นั่งดูรายการอยู่เราไม่รู้จักกันแต่เราเป็นคนนึงที่อยากจะแนะนำต้องโอยังมีโปรโมชั่นดีๆให้แล้วพี่สาวเราขอเราจะไม่ให้ได้ยังไงพี่ชายแท็กนี่แหละเดี๋ยวมาเดี๋ยวเพี้ยนเดี๋ยวคนดูงงนะทีนี้คุณผู้ชมขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าทำไมพี่ชายถึงบอกว่าทำไมเวลาใส่ชุดเชฟอัพไปรู้สึกว่ามันไม่หิวทีเดียวต้องบอกว่าในเชฟอัพเนี่ยมันมีส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวอะไรกับการกดประสาททำให้เราไม่หิวเลยเดี๋ยวเล่าเรื่องส่วนประกอบไปฟังนิดนึงนะคะมีอยู่3ตัวสำคัญเลยคือสเปนเด็ก 80% ไนลอนนะคะ 20% บวกกับอีก1อย่างคือแม็กซ์มาหรือว่าลาวาภูเขาไฟตัวนี้นะคะถักทอเต็มตัวเลยคือผลประโยชน์นี่คือนางอยู่ในเนื้อผ้านี่เลยนางอยู่ทุกอนูเลยค่ะนาเดียอุ๊ยเลิศอ่ะคือประหนึ่งว่าพอเราสวมใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแม็กซ์มาตัวนี้มีหน้าที่อะไรเล่าให้หลายคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยรู้จักฟังก่อนว่าไอ้แม็กซ์มาตัวนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเค้าเรียกว่าวัตถุดิบนึงที่เราหายากมากเพราะมันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมันก็จะระเบิดตัวปุ้งขึ้นมาแล้วมันต้องรอการเย็นตัวใช่ๆแล้วต้องรอมันเย็นตัวก่อนแล้วก็เราต้องบอกว่าผู้เชี่ยวชาญของเราก็เข้าแลบไปวิจัยนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ถึงจะมาอยู่ในตัวเชฟอัพนี้ได้แล้วอยู่ในที่นี้คืออะไรพออยู่ปุ๊บมันจะต้องมีคุณภาพมีประสิทธิภาพพอเวลาที่มันโดนร่างกา
ายของเราแล้วตรงไหนของเราที่มันมีไขมันเยอะตรงไหนของเราที่มันมีเซลลูไรท์มีผิวเปลือกส้มเยอะไอตัวแมกมาตัวนี้มันจะวิ่งไปทำงานก่อนแล้วมันก็ไปตีไขมันของเราแล้วก็ขับออกมาในรูปของเหงื่อแค่เราใส่แล้วเราขยับตัวนี่ใช่นะเดี๋ยวไอ้แม่บ้านบอกเลยว่าไม่มีเวลาถ้าคุณไม่มีเวลาคุณลองจับไม้กวาดมาหนึ่งอันแล้วคุณกวาดบ้านคุณไปเรื่อยๆแล้วก็คือใส่ชุดนี้ไปแล้วแค่นั้นแหละประหนึ่งว่าคุณได้ออกกำลังกายแล้วค่ะเพราะว่าตัวเชฟอัพนี้อย่างที่บอกว่าทุกอณูของเสื้อเชฟอัพนี้นะคะมันมีแมกมาอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายหรืออุณหภูมิในร่างกายของเราสูงขึ้นปกติมา37องศาถ้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแมกมามันจะทำงานอย่างดีมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกเลยถึงบอกว่าขอเวลาแค่30วินาทีได้ไหมเสียเวลาแค่ตอนสวมใส่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยเดี๋ยวชุดเชฟอัพเขาทำงานของเขาเองเลิศไหมตอบสนองคนที่อยากสวยแต่ขี้เกียจออกกำลังกายแต่ก็ยังชอบทานเยอะทานจุกทานจิกอย่างต้องบอกอย่างเงี้ยทานเยอะด้วยแล้วก็ทานจุกทานจิกด้วยแต่ถ้ามันทานกินตาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะอึดอัดไปเองด้วยอัตโนมัติมันจะไม่กินมันจะเน้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยท้องฉันรับไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเราไม่ใส่ชุดเชฟอัพเนี่ยเรากินเลยตามเลยเรากินจนพุงหนังเราขยายแค่แต่ที่เหมือนมันเหมือนเราอันนี้เนี่ยล็อกไว้ถ้าพูดถึงมันคล้ายกับสเตย์ตั้งอกจริงๆแล้วถามว่าคล้ายไหมที่พี่ชายรู้สึกว่ามันคือมันล็อกไว้ว่าลำไส้เรามันจะแค่นี้นะแต่เวลาสวมใส่มันต่างจากสเตย์คือมันไม่อึดอัดมันจะรู้สึกว่ามันยืดได้นะเดี๋ยวเพราะว่าลองดึงเห็นไหมเห็นไหมมันสามารถยืดได้ยาวดูนะแล้วเนื้อผ้านะคะนาเดียก็หงายท้องเนื้อผ้าแต่ละส่วนนี้มันไม่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะนาเดียเขามีการถักทอที่แบบว่าเขาจะใช้ความสามารถค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะดูเลยว่าการตัดต่อหรือการถักทอเนี่ยตรงไหนก็ตามอ่ะอย่างเช่นตรงนี้ดีกว่าตรงนี้อ่ะตรงนี้หน้าท้องหน้าท้องฉันนึกว่าคอเสื้อไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นช่องปลดทุกข์ค่ะเก๋นะเดี๋ยวเธอเล่าให้ฟังทีละส่วนอ่ะตรงหน้าท้องเห็นไหมคะว่าเขาจะถักทอหนานิดนึงเพราะผู้หญิงเราเนี่ยจะมีหน้าท้องเยอะอ๋อช่วงซี่โครงก็จะเบาๆหน่อยตรงนี้ก็จะรัดซี่โครงแล้วเห็นไหมว่าตรงนี้ก็จะมีหน้าขาเป็นจุดที่ผู้หญิงเนี่ยตรงนี้ค่ะบริเวณนี้นะคะอุ้ยตั้งแต่เหงื่อสะดือลงไปที่ชุดรัดเลยเขาถักทอใยผ้าเนี่ยจะเหมือนกันสักจุดหนึ่งคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่แบบว่าตัดเอามาเย็บนะคือเขาถักคอโดยแบบว่าเป็นสรีระไปเลยอ่ะก็ไม่มีรอยต่อเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนที่เคยใส่ชุดสเตย์ที่พี่ชายถามโน่เนี่ยมันต่างกันตรงที่เวลาที่เราใส่สเตย์เนี่ยเวลามันแน่นขึ้นมาปุ๊บมันจะเหมือนเราแพ้มีตุ่มๆขึ้นถูกไหมแต่ว่าเชฟอัพชุดนี้มันไม่มีรอยต่อเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณสวมใส่ไปปุ๊บหนึ่งเลยคือมันเหลารูปร่างคุณทันทีตรงไหนที่เป็นไขมันส่วนเกินนะคะเป็นเซลลูไลท์มันจะเหลาออกไปเลยออกมาในรูปแบบของเหงื่ออย่างที่ต๋อเล่าให้ฟัง2คือมันปรับรูปร่างเราใหม่หมดเลยผู้หญิงบางคนตัวเล็กพอผอมปุ๊บโทษนะคะฝากพอเราผอมปุ๊บหน้าอกเราจะหายไปด้วยแต่สังเกตไหมว่าทำไมหน้าอกต้องโหยังมีอยู่หลายคนถามมาว่าต้องโหทำหน้าอกที่ไหนกล้าพูดต่อหน้าไฟในสตูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ได้เลยว่านี่คือนมจริงไม่ได้ทำค่ะและสิ่งที่ช่วยทำให้หนกอวบอิ่มได้ขนาดนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือมาจากการช่วยเนี่ยค่ะซัพพอร์ตใช่เนี่ยแต่จะเป็นทรงอย่างนี้นี่คุณผู้ชมมาเดี๋ยวดูที่ตรงนี้ก็จะได้เห็นก็คือถ้านาเดียมีไขมันตรงส่วนเนี้ยนางก็จะไล่ขึ้นมาเลยใช่นะเดี๋ยวมันจะไล่โกยหมดเลยแล้วก็ซัพพอร์ตดันไปด้วยกับเสื้อในของเราและอีกหนึ่งอย่างคือมันปรับบุคลิกทำให้กระดูกสันหลังของใครหลายๆคนที่อาจจะปวดหลังนะคะหรือว่านั่งหลังค่อมบ่อยๆมันจะปรับแล้วก็ซัพพอร์ตหลังให้ตั้งตรงบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยบุคลิกภาพดีมากก็จะเป็นผู้หญิงที่ดูสวยขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะอ่ะทีนี้พอใส่เข้าไปแล้วอยากเห็นผลเร็วอ่ะแต่โหทำยังไงดีวันนี้มันมีตัวช่วยที่มาคู่กันพี่ชายยังไงว่ามานี่อีกหนึ่งส่วนตัวช่วยนะคะคือ VV Body Lotion หลายๆคนบอกว่ารู้จักมาก่อนหน้าเชฟอัพแล้วอ่ะแน่นอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่า VV เนี่ยเขาเป็นตัวนำที่เอา Maxma หรือว่าลาวาภูเขาไฟเช่นกันมาให้เรารู้จักกันแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของโลชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือว่าคุณทาไปเลยทาไปเหมือนโลชั่นปกติทั่วไปทาไปตรงไหนที่มีแบบว่าไขมันส่วนเกินเยอะเซลลูไลท์เยอะให้เน้นไปที่ตรงนั้นนะคะแล้วตัวแมกมามันจะทำงานเยอะขึ้นแต่ที่สิ่งที่ช่วยมากกว่าการขับไล่เซลลูไลท์นะคะขับไล่ไขมันส่วนเกินคือมันช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณเพราะมันมีโสมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผิวมันเต่งตึงโอ้โหเต่งตึงและอีกหนึ่งอย่างใช่อีกหนึ่งอย่างเวลาที่ร่างกายของเรามันโดนแบบว่าขับออกไปแล้วอ่ะโดนแมกมาขับเหงื่อออกมาแล้วเฮ้ยหลายๆคนกลัวเหี่ยวอ่ะทำยังไงดีตัวนี้มีกวาวเครือขาวกวาวเครือขาวเนี่ยเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเป็นฮอร์โมนคุณผู้หญิงผู้ชายหลายคนนั่งดูอยู่กำลังจะกดอย่าเพิ่งตกใจคุณสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าฮอร์โมนคุณผู้หญิงเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการปรับกระชับผิวพรรณของคุณคือแบบว่าอ่ะวันหนึ่งถ้าคุณเคยน้ำหนัก
70แล้ววันนี้คุณใส่เชฟอัพมันลดไปเหลือประมาณ65อย่างเงี้ยมันก็ต้องห้อยแบบนี้ถูกมั้ยเลย70ลง65ไม่ร้อยไม่ร้อยมันจะห้อยแบบนี้ผอมลงนะมันห้อยลงแบบนี้แต่ถ้าวันนี้คุณใช้ตัว VV บวกกับเชฟอัพเนี่ยผิวพรรณคุณมันจะเต่งตึงแบบนี้มันจะไม่หย่อนคอเห็นมั้ยเห็นมั้ยมันก็จะกระชับแบบนี้แต่คุณต้องมีวินัยในการใช้คุณผู้ชมจำต้องบอกไว้ให้ดีนะคะไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรในโลกใบนี้ที่คุณใช้เห็นผลครั้งเดียวแล้วเลิกใช้ไปเลยคุณต้องใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องวันนี้เนี่ยใช่ค่ะแล้ววันนี้ต้องมีโปรโมชั่นที่ต้องบอกว่าโหท้ามากรายการเราก็ต้องพิเศษนิดนึงต้องพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะต้องบอกแบบนี้ว่าหลายๆคนนะคะลองผิดลองถูกกับผลิตภัณฑ์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาแต่ไม่เห็นผลหมดเงินไปก็เยอะหนึ่งเลยคือต้องโอดด้วยคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่หนึ่งใช้และเห็นผลนะคะปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าคุณด้วยเพราะว่าเชฟอัพที่คุยอยู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยหนึ่งชุดนี้นะคะปกติราคา 3,900 บาทแต่ 3,900 พี่ชายโอเคนะพี่ให้ไปฟรีๆวันนี้ 3,900 บาทนะแต่ว่าวันนี้มารายการแก้กรรมทั้งทีซื้อ1ชุดลดทันทีเหลือ1ชุด 2,500 บาท1ชุดค่ะจาก 3,900 เหลือ 2,500 ลดไป 1,400 ลดไป 1,400 ปุ๊บแถมให้อีก1ชุดอีก1สีแถมค่ะลดแล้วก็แถมคือในใจนาเดียอยากซื้อตัวนึงแบบว่าเอ้ย 2,500 ก็ซื้อแล้วอ่ะใช่มั้ยแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามันมี2สีเราก็รู้สึกว่าบางทีแล้วเนี่ยบางทีใส่ชุดขาวใช่คุณสุภาพสตรีจะมีหลายสีมากเลยเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันไหนใส่ชุดสีเข้มๆอ่ะก็ใส่เชฟอัพเซฟไว้ข้างในนะคะวันไหนใส่ชุดสีขาวสีครีมก็เป็นตัวของที่นาเดียถืออยู่แบบนี้แต่เมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วว่าเรามีตัวช่วย1ตัวช่วยก็คือ VV Body Lotion ตัวนี้ถ้ามันจะทำงานได้เห็นผลเร็วต้องทาก่อนจริงๆตัวนี้มันขวดนี้มันขวดละ 3,000 บาทแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วบางคนจริงๆนะพี่ชายเงิน 2,500 แล้วบวกอีก 3,000 โอ้โหใช้ได้เป็นเดือนๆเลยอย่างนี้ละกันเดี๋ยวต้องรักษาสิทธิ์ให้คุณผู้ชมโดยการเดี๋ยวให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นของต้องเองวีวีเนี่ยใจดีอะสวยและยังรวยด้วยสวยและรวยมากเห็นไหมแต่ว่าวันนี้ให้แค่10สายดีกว่าให้แค่10สายสำหรับคนที่โทรมาที่022900999ที่จะได้วีวีอีก1ขวดมูลค่า 3,000 บาทไปฟรีๆได้ 2,500 ได้ชุด2ชุด2ชุดแล้วอีก1ขวดมูลค่าแต่ว่าวันนี้เสีย 2,500 จะได้สิทธิพิเศษตั้ง 4,400 เฮ้ยจริงๆเราต้องบอกว่า 3,900 ใช่มั้ยพี่ชาย 3,900 ชุดเป็น 7,800 7,800 บวกกับอีก 3,000 เป็น 18,000 บาทแต่ว่าวันนี้สำหรับคนที่โทรไปที่022900999นะคะคุณจะได้เป็นในราคาพิเศษคือ 2,500 บาทแต่ยิ่งไปกว่านั้นอย่างที่บอกแล้วว่าใครที่โทรมาแล้วตกเป็นลำดับที่5 15 25 35สิ่งที่คุณจะได้รับคือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ฟรีๆไปเลยค่ะคุณต้องมีโชคด้วยเริ่มได้เลยเริ่มนับยังเริ่มเตรียมถือโทรศัพท์เตรียมโทรเลยค่ะเอานะแล้วให้คุณผู้ชมโทรได้เลยนะคะ022900999เราจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยใช่แล้วเลยใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะบอกชื่อในรายการเลยว่าใครที่โทรมาเป็นลำดับที่5 15นะคะอ่ะ5 4 3 2 1โทรค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วค่ะเฮ้ยพี่ชายอันนี้สายนี้ก็ยังไม่ทันรู้ว่าเราจะเล่นเกมกันเลยแล้วเขาโทรมาก่อนเดี๋ยวมาแสดงความดีกันมาจากสิงห์บุรีนะคะเบอร์อะไรนะเอีย080267แก้กรรมนะคะจากสิงห์บุรีนะคะมาสามตัวเลยเดี๋ยวแฟนคลับเขาจดแล้วก็ทำเองทำเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวเล่าโปรโมชั่นให้ฟังอีกครั้งนึงแล้วกันสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบปีเหมือนคุณพานุบ้านเพราะว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณพานุบ้านได้ฟรีไปเลยนะได้หมดเลยพี่ชายไม่เสียอะไรเลยแต่ไอ้คนที่1 2 3 4จ่ายเงินไปก่อนนะจ่ายเงินไป 2,500 บาทแต่ว่าราคาปกติโอ้โหพี่ชายคุ้มมากเพราะว่าราคาปกติคือ 1,800 บาทนะคะแต่ว่าใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากลองดูว่าเราจะได้ฟรีหรือเปล่าโทรมาเลยโทรไปแล้วกัน022900999นะคะ022900999ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ได้ผลิตภัณฑ์ฟรีหรือว่าคนที่เสียเงินซื้อโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ถ้า1อาทิตย์ผ่านไปแล้วคุณรู้สึกว่าไม่เห็นผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์เงิน 2,500 บาทของคุณเราคืนให้แต่ว่าคุณต้องผลิตภัณฑ์เราคืนมาเพราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมากับผลิตภัณฑ์เชฟอัพบวกกับบีวีไม่มีสักเคสเลยที่ใช้แล้วไม่เห็นผลเราไม่งอแล้วไม่งอคุณจริงๆแต่ว่าอยากให้คุณได้ใช้ของดีอยากให้ได้ใช้เพราะว่าต้องบอกเองอย่างที่บอกแล้วว่าหนักสุดคือการแบบว่าโยโย่จากยาลดความอ้วนมันเป็นเคสที่ลดยากที่สุดแล้วแล้วไม่มีใครที่จะแบบว่าเห็นผลจากการที่แบบว่าใช้ผลิตภัณฑ์จากการทานยาแล้วก็โยโย่มาแต่วันนี้เนี่ยต้องเห็นผลแล้วกับการใช้ผลิตภัณฑ์วีวีทารูปร่างมาทั้งเรือนร่างเลยนะคะแล้วตรงไหนที่มีปัญหาก็นวดนิดนึงแล้วก็สำหรับใครที่บอกชอบนวดนวดไทยอย่างเงี้ยพี่ชายแล้วก็ฮิ้ววีวีไปด้วยนะคะแล้วก็ให้ร้านนวดเขาลงตัวให้ตัวนี้มาแล้วลำดับที่15ค่ะได้แก่คุณปริศนาจากอยุธยาค่ะ081270แก้กรรมอยุธยาเนี่ย
อยู่ใกล้ๆกันลงมาเรื่อยๆก็บอกว่าแฟนชมทางช่องนี้มีทั่วประเทศใช่ใช่โทรมาสั่งก่อนแล้วกันนะคะอ่ะอีกเคสนึงแล้วกันสำหรับใครที่บอกว่าวันนี้อยากได้แต่ว่ายังไม่มีเงินทำยังไงดีไม่เป็นไรโทรไปที่022900999ขอล็อกโปรโมชั่นนี้ไว้ก่อนได้แล้วคุณรู้อยู่แล้วดิว่าคุณได้เงินเดือนวันไหนถูกมั้ยอ่ะเงินเดือนคุณออกวันไหนคุณนัดรับของวันนั้นเพราะว่าเราไม่มีการให้โอนเงินมาก่อนแล้วค่อยให้ของอ๋อถ้าใครดูช่วงนี้คือโชคดีมากใช่ใช่ใช่แต่ถ้าโทรมาล็อกแล้วบังเอิญแรนดอมหมุนเจอหมายเลขคุณเนี่ยก็ฟรีไปเลยฟรีไปเลยคือยังไงก็ตามให้รีบโทรไปแล้วกันที่022900999นะคะ022900999ส่งฟรีทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่เหนือใต้ออกตกตรงไหนก็ตามนะคะเราส่งให้ฟรีเลยแต่ขอจำกัดว่า1สายหมาย1เลขหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยให้แค่1ชุดเดียวแต่ว่าวันบ้านคุณเชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวนี้เด็กป .1 ป .2 เริ่มมีโทรศัพท์กันแล้วทำยังไงดีเราบอกเป็นทริคเอาของลูกมาโทรก็ได้ในบ้านเดียวกันเพราะว่าให้กดพร้อมกันเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราให้โปรโมชั่นที่พิเศษจริงๆ25มาแล้วร้อยมาแล้วเหรออ่ะกรุงเทพเองนะคะจากคุณแก้วนะคะ0868962แก้วกันโอ้โหโทรมาเป็นลำดับที่25เนี่ยก็คุ้มนะคุ้มคุ้มเออจริงๆแล้วลองบวกดูแล้วเนี่ยนะคะ1800บาทคือต้องสองชุดค่ะสองชุดเออรันเร็วมากคุณผู้ชมรีบตรงไปถึงหมายเลข25แล้วต้องหอใช่ค่ะแล้วต่อไป35นะคะจากจังหวัดขอนแก่นเนาะได้แก่คุณชัยพิจารณ์เลยนะไหมคะไม่คุณอรทัยนะคะ0877676แก้กันอุ้ยเบอร์นางสวยนะสวยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมขายย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันสำหรับใครวันนี้ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวช่วยดีๆที่อยากจะช่วยลดน้ำหนักของคุณแล้วก็ปรับโครงสร้างรูปร่างเอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพกหน้าท้องแบนลาบต้นขาเรียวเล็กเนี่ยนะคะไรซึ่งส่วนเกินเซลลูไลท์แล้วก็ผิวเปลือกส้มวันนี้วีวีบวกกับเชฟอัพสามารถช่วยคุณได้แน่นอนเพียงแค่คุณมีเงิน 2,500 บาทแล้วโทรไปที่022900999แต่ใครถ้าโชคดีโทรมาตกลำดับที่5 15 25 35ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ลำดับที่45แล้วเรากำลังจะ45เด็กแก่คุณเบนจามาจากนครนายกค่ะ080631แก้กรรมเย้ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะยังไงก็มีวินัยในการใช้ผลิตภัณฑ์กันนิดนึงแล้วกันอาบน้ำตอนเช้าทาวีวีใส่เชฟอัพอาบน้ำตอนเย็นถ้าอยากจะนอนอยากจะใส่ด้วยให้เห็นผลเร็ว3วันนะจะเห็นผลถ้าใส่นอนด้วยแต่ถ้าใครใส่แค่ตอนเช้าทำงานกลับมาไม่ใส่7วันเห็นผลเพราะฉะนั้นเลือกเอาละกันค่ะแต่ว่าขอนิดนึงย้ำมากๆเลยเกี่ยวกับวินัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลเอาเงินคืนไปเลยเลิศนะคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามาจริงๆแค่วีวีขวดเดียวก็คุ้มแล้วนะคุ้มแล้วใช่แต่วันนี้ได้ชุดเชฟอัพ2ชุดสีแดงกับสีเนื้อแล้วก็วีวี1ขวดนะแต่ปริมาณเต็มๆไม่ได้ขวดทดลองเล็กๆไม่เราให้ขวดแต่ว่าขวดเต็มที่ไปเลยอ่ะช่วงนี้มีหนึ่งสายค่ะพี่ชายหาโทรเข้ามานะจากจังหวัดกรุงเทพนะคะชื่อคุณพิมเนาะ0816789แก้กรรมค่ะไม่มีผู้ชายเลยหรอคุณผู้ชายยังไม่มาอ่ะคอลเซ็นเตอร์บอกว่าลูกค้าเก่าโทรมาสั่งเยอะมากอ๋ออะไรรู้ไหมเห็นประเด็นคืออย่างนี้คุณผู้ชมบางคนอยากซื้อสะสมไว้ไงนี่เขาบอกว่ายอดสั่งซ้ำที่แบบกระหน่ำกระหน่ำมากเพราะว่าอย่างนี้เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าบางคนนะคะบุกไปถึงที่ออฟฟิศของเราเลยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยคือไปทำธุรกิจสปายอยู่ที่ต่างประเทศแต่ทีนี้เนี่ยพอโทรมาเอาได้ชุดเดียวได้ประมาณขวดเดียวไม่ได้ทำยังไงดีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่แบบว่าอาจจะทำธุรกิจอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสปานะคะโทรไปก่อนที่022900999คุยกับคอลเซ็นเตอร์เขาละกันว่าเราเนี่ยเป็นแบบเหมือนกับธุรกิจสถาบันเสริมความงามอยากจะสั่งในปริมาณเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็จะลดให้ใช่ก็สามารถปรึกษาได้ที่ call center แต่จำเบอร์นี้ไว้เบอร์เดียวค่ะ022900999ช่วงนี้มีอีกหนึ่งผู้โชคดีนะคะและแก่คุณแทนนะคะจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะผู้ชายละจ้าผู้ชายเป็นคนแรกเลยนะคุณแทนนะคะพี่แต่เราชอบมากเลยนะพอเราได้ยินชื่อผู้ชายแล้วรู้สึกแบบเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็มาดูแลเต็มเงินเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ใครที่บอกว่าเราเป็นผู้หญิงโอ้โหจะละเลยไม่ได้แล้วนะคะอ้างไม่ได้แล้วว่าไม่มีเวลาอ้างไม่ได้แล้วบอกว่าฉันอายุมากแล้วปล่อยมันไปเถอะสังขารไม่เที่ยงจริงๆไม่ใช่เลยสามีหนีหมดพักก่อนทำไมไม่กลับบ้านสามทุ่มสี่ทุ่มอ๋อเขาไปดูพวกสาวๆหุ่นดีอยู่นอกบ้านนะจ๊ะโอ้แต่อันนี้มาไกลนิดนึงเพราะว่าเขาจดสัญญาเราได้นี่เป็นครั้งแรกนะที่คนลาวโทรมาติดอ่ะบอกว่าถ้าเป็นต่างประเทศค่าขนส่งได้มาค่าขนส่งได้ค่าขนส่งได้แต่ถ้าเป็นในไทยในบ้านเราเนี่ยไม่โอ้นี่เป็นครั้งแรกนะครั้งแรกเลยตั้งแต่บ
บอกเขาเรียกว่าบอกเคล็ดลับดีกว่าบอกเคล็ดลับมาหลายๆช่องหลายๆรายการนะคะเพิ่งมีรายการแยกกรรมนะที่มีแฟนรายการโทรมาจากจังหวัดลาวแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เชฟอัพด้วยโอ้โลดจ้าขอบคุณจริงๆที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์เชฟอัพครั้งที่แล้วเคยมีนะแต่ไม่ได้มาสั่งนะจากพม่าก็โทรมาเดี๋ยววิจารณ์ดาวเทียมมันดูได้ทั่วโลกใช่คุณอย่าลืมและยิ่งใกล้ๆบ้านเราเนี่ย14-15ประเทศเนี่ยดูได้หมดเลยอินเนี่ยโอ้โหต่อไปอาเซียนก็สั่งกันกันหนักเพราะฉะนั้นนะคะรีบโทรไปแล้วกัน022900999เราไม่ได้แข่งกันเฉพาะประเทศไทยแล้วคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างแล้วก็หุ่นของเราเนี่ยบางทีแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แบบว่าความมั่นใจนะบางทีเราเยอะขึ้นแล้วเนี่ยในเรื่องของสุขภาพก็ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นฝากไว้แล้วกันนะคะวันนี้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเห็นผลแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณนะคะอ่ะลำดับต่อไปเลยนะคะให้เรื่อยๆเลยก็ไปเรื่อยๆนะ85หรอคะแป๊บเดียวเอง85แล้วรอสายมาโทรคอลเซ็นเตอร์เรารับสายกันด้วยผู้สายไงยกเป็นไม่หมดเลยแบบว่าราคาพิเศษสุดๆแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆไม่บ่อยค่ะราคาที่ต่ำกว่าทุนและอย่างที่บอกแล้วว่านะคะในเรื่องของวีวิ่ง1ขวดเนี่ยต้องเป็นคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนั้นเองนะคะแล้วให้แค่10ขวดไม่แน่ใจว่าเกินหรือยังเพลินนะเดี๋ยวก็เข้าตัวตัวเองอีกเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรตอนนี้ลำดับที่85ยังไงเขาโทรมาแล้วนะคะได้แก่คุณวาสนาจากกรุงเทพมหานครค่ะ843218แก้กรรมนะคะงานกันขมักขม้นมากคุณผู้ชมรีบโทรกันเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยบอกแล้วว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆและที่สำคัญเนี่ยใส่แล้วเห็นผลจริงๆไม่คือพี่อยากทดลองไงอยากลองใส่แล้วแบบพอใส่แล้วมันรัดหน้าทองจริงแต่โอตั้งดูหน้าหน้าโอตั้งนี่นะคุณผู้ชายต้องขอถามคำหนึ่งค่ะคือเวลาเราใส่พวกสเตย์เนี่ยมันแน่นเวลาเราใส่แต่เวลาถอดมันเพลทเหมือนเดิมแต่เชฟอัพวันนี้เนี่ยพอคุณใส่ปุ๊บอ่ะมันเหลาหุ่นคุณแบบนี้นะนาเดียนะเวลาคุณถอดเชฟอัพไปปุ๊บเฮ้ยหุ่นเรายังเหมือนเดิมคือเหมือนใส่เชฟอัพมันเบิร์นไปในตัวแล้วไงมันเบิร์นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เคยแบบว่าลองผิดกับเราไม่บอกว่าชุดอื่นเขาจะไม่ดีแต่บางที่วางอยู่ตามตลาดอาจจะดีแต่ว่าอาจจะเห็นผลช้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยใครที่บอกว่าใจร้อนนะคะอยากเห็นหุ่นแบบว่ารูปร่างตัวเองดีเร็วๆอยากใส่เสื้อผ้าไซส์ S สักทีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เชฟอัพสามารถเนรมิตให้คุณได้จริงๆนะคะจำไว้ดีๆแล้วกันฝากไว้ที่เบอร์022900999กับโปรโมชั่นที่แสนดีมาแล้วเหลือ10นาทีสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามาเราพอหมด10นาทีปุ๊บเนี่ยก็ได้แค่นั้นเลยนะคุณผู้ชมโทรมาถึงไม่ได้ฟรีก็คุ้มแล้ว2ไม่ต้องสิทธิ์ได้ก่อนไปถึงสายที่95แล้วคุณเชฟค่ะจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร086262เบอร์เลิศเบอร์เลิศไม่ใช่คุณเคสหรอกนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องคุณเคสจากเจ้าพ่อกลัวแล้วแอบโทรมาเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปล็อกเองอะไรอย่างเงี้ยทีมงานคะเดี๋ยวช่วยให้นิดนึงว่า10สายครบหรือยังเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ส่วน10สายนั้นหนูเป็นคนจ่ายค่าวีพีเองรวยอ่ะทำตั้งกี่รายการนี่นี่ใครดีนี่แต่นางบอกว่านางมาเข้ารายการอีกครั้งคือเข้าเนื้อนางนะคุณผู้ชมรีบโทรให้มาเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ซื้อ1แถม1แถมอีก1เห็นมั้ย1แถม1แถม1เดี๋ยวเล่าโปรโมชั่นให้ฟังทีละกันอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอวันนี้นะคะ1เชฟอัพ1ชุดเนี่ย 3,900 บาทซื้อสีดำแถมสีครีมซื้อสีครีมแถมสีดำนะในมือน้องนาเดียเนาะ2ชุดนี้ก็ตีว่าอ่ะ3,900 คูณ 2,780 ถูกไหมเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยอีก 3,000 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายจ่ายให้เองนะคะก็คือทั้งหมดรวมแล้วเนี่ย 1,800 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายแค่ 2,500 บาทโทรไปที่022900999แล้วหลายคนบอกว่าหุ่นรูปร่างแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันมีไซส์ด้วยนะมีไซส์อ่ะอย่างทำไมต้องใส่ได้ทำไมพี่ชายใส่ได้ผู้หญิงกับผู้ชายคนละไซส์กันอยู่แล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะเชฟอัพปรับมาเพื่อความต้องการทุกไซส์เลยผู้หญิงไซส์เอสบางคนต้นขาใหญ่ก็มีอ๋อคือโทรมาแล้วเราต้องบอกไซส์ด้วยใช่คือปรึกษาคอลเซ็นเตอร์ก็ได้เนี่ยหนูน้ำหนักเท่านี้สะโพกเท่านี้แล้วไม่ต้องเล่าโกหกนะเพราะเขาไม่เห็นหน้าเราเอาความจริงบอกไปหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตัดให้คุณหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอความจริงแล้วโทรไป022900999ไม่ซื้อก็ได้ปรึกษาก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างคุณนะฮะตอนนี้เกิน10สายแล้วบอกตอนนี้มีคนโทรสั่งกว่า100สายแล้วเต็มเรารับปากไว้แล้วว่าถ้าลงท้ายด้วย5เราให้ฟรีงั้นขออีก100แต่นี้เกินไป103แล้วนะเดี๋ยวสะพึงอ่ะมาแล้วอ่ะ105คุณเพ็ญคุณจันเพ็ญนะคะจากจังหวัดนครสวรรค์เนาะเบอร์0888441แก้กันสงสัยต้องเลยตามเลยแล้วแหละไม่ใช่ถ้ามาขนาดนี้แล้วเนาะอ่ะ
ะนั้นไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะเอาแค่จบสิ้นสุดรายการแก้กรรมโอเคสำหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นแบบนี้นะคะโทรไปเบอร์เดียวจำง่ายๆใครที่โทรไม่ติดตอนนี้จดเบอร์ไว้ก่อน022900999เบอร์เดียว022900999นะคะอย่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะเงินเราหาแต่ทีนี้ก็บอกนิดนึงนะคุณผู้ชมใครที่โทรไปตั้งแต่อันดับ50ขึ้นไปเนี่ยให้รอของนิดนึงเพราะตอนนี้ของเนี่ยมีจำนวนจำกัดใช่พี่ชายจริงๆที่บอกของกันนำอ่ะใช่ค่ะของที่เราจะต้องสั่งจองไว้ก่อนก็ได้ได้พี่ชายคือบางคนแล้วเนี่ยต่อให้วันนี้คุณไม่มีเงินนะคะแต่ว่าคุณสต็อกหรือว่าแบบว่าล็อกสิทธิ์ไว้เราก็ถือว่าสิ้นเดือนแล้วไงอีก2อาทิตย์จะสิ้นเดือนแล้วไงใช่เราก็ถือว่าคุณมีสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของนะเราก็ล็อกสิทธิ์อ่ะสินค้าก็จะลดไปทีละสายละสายละสายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าให้รีบโทรหรือจะไม่มีเงินแต่สั่งจองไว้ก่อนก็ได้แล้วก็คอนเฟิร์มวันรับของคุณว่าเป็นวันไหนนะคะจำไว้เบอร์เดียวเลยคุณผู้ชมค่ะ022900999ไม่สั่งซื้อก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าโทรไปปรึกษาเขาสอบถามรายละเอียดทุกอย่างเลยได้ที่นี่นะคะอ่ะฝากไว้ละกันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะใครที่บอกว่าใช้แล้วไม่เห็นผล1เราการันตีคืนเงินให้เลย2ถ้าใส่ไปแล้วรู้สึกเฮ้ยมันแพ้มันเป็นรอยเป็นผื่นเป็นจ้ำอะไรขึ้นไปหมดเลยก็ไม่รู้เดี๋ยวเราพาไปรักษาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยบริการขนาดนี้แล้วนะบริการขนาดนี้เลยขนาดนี้คุณผู้ชมให้มั่นใจเหรอว่าชุดเชฟอัพเนี่ยไม่ได้ใส่เฉพาะตั้งโอศิลปินดาราแสดงแต่ละคนแล้วก็ใส่กันเยอะแล้วบางคนใส่ก่อนใส่ชุดราตรีออกงานใช่ใช่เป๊ะเลยเพราะว่าบางทีชุดราตรีจะแบบเป็นผ้าเรียบๆใช่ไหมคะก็คือจะไม่เห็นรอยตะเข็บอะไรเลยไม่เห็นเลยใส่แล้วไม่ต้องใส่กางเกงในยังได้เลยใช่ใช่พูดถึงเรื่องขอฝากนิดนึงแล้วกันในเรื่องของกางเกงในลืมไปเลยพี่ชายนี่ค่ะสำหรับใครที่บอกว่ากลัวมากเลยจะลำบากเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายเมื่อสักครู่เราให้ดูกันตรงร่องนี้เนาะนี่ไม่ใช่คอนะคะไม่ใช่นะอย่าพยายามเอาคอใส่เข้าไปตรงช่องแล้วนี่ไม่ใช่แขนนะคะไม่ใช่นะเป็นที่ใส่ขาเนาะเวลาจะปัสสาวะอุจจาระก็เนี่ยค่ะแค่แหวกช่วงนี้แล้วไม่ต้องถอดทั้งตัวก็สามารถทำธุระของคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรือว่าจะเป็นอุจจาระสะดวกสบายมากๆเลย5นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่อยากได้โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้หรือใครอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ฟรีไปเลย022900999 022900999 อย่าลืมนะคะว่าประเทศไทยเราส่งฟรีทั่วประเทศใครที่ไม่มีเงินวันนี้สั่งจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้อยู่อำเภอไหนเราไปหมดไปหมดเราส่งถึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมี900กว่าอำเภอเนี่ยแต่ละอำเภอเนี่ยติดยาดาเทียมหมดแล้วแล้วตอนนี้คนที่ดูจางดาวเทียมเขาบอกมีทั้งหมดประมาณ22ล้านครอบครัวนี่ถ้าใครไม่ติดนี่อายนะเมื่อกี้ลาวโทรมาติดไม่ได้โทรมาติดอย่างเดียวโทรมาสั่งซื้อเนี่ยบ้านเอ้ามีทีวีแล้วทุกบ้านเนี่ยก็สามารถดูดาวเทียมได้หมดฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมรีบโทรคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมคนมันโทรเร็วกันจังเลยโทรเยอะจังเลยเพราะเรามีคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนั่งเป็น10เป็น100คนอย่างที่บอกว่า1เบอร์022900999แต่เขาแตกเป็น30คู่สายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าทำไมถึงโทรมาเร็วแล้วก็วันนี้เนี่ยพิเศษสุดคือปกติเวลาต้องออกไปแนะนำที่รายการอื่นอาจจะจำกัดสายไม่ใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยพิเศษสุดเลยในรายการแก้กรรมไม่จำกัดสายแต่ขอจำกัดเวลาคือสิ้นสุดหรือว่าจบรายการแก้กรรมวันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โอ้โหเป็นโอกาสดีสำหรับคุณแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากดูแลรูปร่างโทรไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเบอร์เดียวเลย022900999เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยต้องโทรไปอีกเลยแล้วผู้หญิงคนไหนที่บอกว่าเป็นร่างดีแต่มีหน้าท้องมีพุงเนี่ยใส่ชุดเชฟอัพรับรองว่าหน้าท้องคุณจะหายไปในวินาทีเลยใช่แล้ว30วินาทีอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าบางคนอาจจะได้เร็วกว่านั้นแต่30วินาทีคือแบบว่านานสุดละนะแต่ในช่วงที่เราพูดกันอยู่นะคุณผู้ชมค่ะมีผู้โชคดีนะคะลำดับที่115นะคะเทพนะคุณกมลนะสุภาพบุรุษอีก1ท่านนะคะ0887626แก้กรรมค่ะแต่คุณกมลบอกว่าขอสั่งซื้อ3ชุดด้วยนะฝากเพื่อนเอาไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณกมลไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคุณกมลน่ะไม่รู้ตัวหรอกว่าเตงรันดอมเป็นลำดับที่115เขาก็เลยได้เขาเข้าใจว่าเขาคงโทรมาสั่งซื้อก็เลยขอแต่คนเดียวได้1ชุดไม่ใช่ใช่ค่ะถึงแม้ว่าวันนี้คุณกมลโทรมาแล้วจะได้ฟรีเราถือว่าเป็น1ชุดที่ได้แต่คุณต้องโทรใหม่ต้องโทรเบอร์อื่นใช่ไม่ได้ให้ไม่ได้จริงๆอันนี้เราไม่โลภอย่าโลภเราไม่ได้หยิ่งนะแต่ว่า1เบอร์1ครั้งใช่ใช่ใช่ต้องโลภอย่าโลภจริงๆอ่ะต้องอยากจะให้อีกคนนึง20 30ชุดไปเลยแต่บางบ้านไงมันเหมือนกับว่าต้องจ่ายเองด้วยมันเหมือนกับแบบเฮ้ยถ้าสมมติมันเหลืออีก3ชุดแล้วอีก2บ้านยังไม่ได้แล้วบ้านนี้ตุนไว้เพราะว่า1ชุดเชฟอัพเนี่ยถ้าไม่มีใครขโมยของคุณไปคุณไม่ต้องซื้อใหม่เลยเพราะมันสามารถใช้ได้นานมากๆแล้วการทำความสะอาดการรักษาก็ง่ายมากๆหยอดลงในถังซักผ้ามันก็ปั่นไม่ต้องกลัวมันยืดเพราะว่าการถักเย็บมันดีมากไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยค่ะนาเดียถ้าไม่มันไกลไปตัดมันถ้าไม่มีใครขโมยของเราไปเราไม่ต้องซื้อใหม่แต่บางคนที่เขาโทรมาเพราะ
อะไรซื้อให้กับคนที่บางคนไม่ได้ดูใช่ไหมแต่ว่ารู้ว่าตัวเองใช้แล้วเห็นผลอ่ะไปฝากเพื่อนบ้างไปฝากคนที่เขารักบ้างหรือไปฝากผู้ใหญ่อะไรก็ได้เป็นของขวัญก็ได้ลงทุน 2,500 แต่ดูดีในสายตาคนอื่นนะเอาไปฝากใช่เพราะว่าไปคนอื่นที่ได้รับก็นึกว่าราคา 3,900 เห็นว่าโฆษณาอยู่ 3,900 นะคะโทรมาจองสิทธิ์ก่อนได้คุณผู้ชมขายย้ำไว้แล้วกันที่เบอร์022900999สิทธิ์ที่คุณจะได้รับอย่าลืมนะคะใช้ไปแล้ว7วันถ้าไม่เห็นผลเอาเงินคืนได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันเกิดอาการแพ้แล้วก็ยินดีรักษาพยาบาลให้นะครับวิธีอยากลดน้ำหนักง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปกิจกรรมอื่นๆวันนี้คุณต้องโอมาแก้กลับให้เราแล้วโอ้โหขอบคุณมากๆขอบคุณที่ดีสวยยังใจบุญนะตอนนี้โทรกันไปนะตอนนี้ก็ยังมีรอลุ้นอยู่นะรอลุ้นอยู่รีบโทรกันไปเพราะว่าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังไงนะก็อยากจะเอาชุดเชฟอัพที่ไปให้ผู้ชายคนนี้จังเลยใช่ไม่เดี๋ยวเขาเขาเหวี่ยงหรอกเขาเขาเหวี่ยงของพี่ชายอ้วนเหรอโอ้อ้วนมากจริงเหรอแสบคู่แสบสลับคั่วไม่อยู่วิ่งปุบ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 ไม่ไม่ผ่านนี่หนังสือก็เขียนกัดทุกเล่มเลยเออตายแล้วตายวางคัดจออ่ะจะบวมยังไงแล้วจะยังไงแล้วล่าสุดเขาคุยกันเรื่องสเตฟานไปฉีดโบท็อกโบท็อกหรือเปล่าด้วยเดี๋ยวลองดูได้นั่งเลี้ยงร้านเดี๋ยวในช่วงหน้าช่วงหน้าอ่ะรีบตรงกันไปที่เบอร์023290099มีจำนวนจำกัดเร็วๆด้วยค่ะรอ022900099ค่ะก่อนที่เราจะออกไปตะกี้ขอไว้ใช่เพราะว่าจบรายการเราปุ๊บคุณจะไม่ได้สิทธิ์นี้นะฉะนั้นคุณต้องรีบโทรในราคา 2,500 บาทคุณจะได้ชุดเชฟพาร์ท 2 ชุดสีครีมกับสีดำแล้วก็แถมวีวี1ขวดแต่วีวีฉันบอกเลยว่าได้ผล 100% นาเดียใช้พี่ชายก็ใช้แต่ล่าสุดนี่บอกผ่านทีมงานไปด้วยได้ไหมคุณการหนังสือพิมพ์ Daily News ฉันกล้าพูดเลยน้องการอ้วนมากไม่กล้าพูดในรายการแล้วการขอของพี่ไปใช้แล้วนางใช้แล้วนางบอกว่านางหุ่นดีขึ้นจริงๆอันนี้นักข่าวตอแหลไม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บนางมาว่าไงรู้ไหมนางบอกว่าพี่ชายหนูขอเพิ่มอีกได้ไหมเพราะหนูใช้แล้วหนูผอมแล้วมันหมดแล้วเพราะก็จะได้ให้แบบครึ่งขวดของฉันไปไม่เหลือก็เลยฝากบอกว่าซื้อนะจ๊ะซื้อเอาหรือไม่ก็โทรมาจองสิทธิ์เอาวันนี้ได้ชุดด้วยใช่นี่รายการเราใจดีมากเลยนะพี่ชายคุณผู้ชมที่โทรไปที่022900999ค่ะพูดถึงสเตฟานแฟนคุณยังไงเนี่ยก็เล็กอ่ะมาเอาเรื่องเป็นราสินี่พูดลงแต่เรื่องเพศตลอดฉันเบื่อกระเทยพวกนี้เหลือเกินเอาอีกแล้วเดี๋ยวนางมาด่าหนูกินในที่ลับแล้วไข่ในที่แจ้งหนูไม่เคยกินค่ะหนูแล้วกระเทยทำไมชอบพูดถึงดาราคนนั้นสัญญกรรมคนนี้สัญญกรรมก็ไม่เข้าใจเอาก็ไปเห็นหน้าชัดจริงๆมาแล้วก็พูดได้แต่คนนี้หน้าไปเร็วมากเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเขามีเชื้อฝรั่งหรือเปล่าพี่ชายก็มีหลายคนไปถามฝรั่งเขาแก่เลยเดี๋ยวเราไปดูรูปคุณสเตฟานกันนี่รูปเป็นรูปตอนก่อนใช่ไหมคะหุยน่ารักอ่ะนี่เล็กๆแต่สเตฟานถ้ามาปรึกษาพี่นะหุยที่รักน่ารักอ่ะพี่จะพาไปฉีดหางตาก่อนหางตาตกตกควรยกนิดนึงหรือไม่ก็ใช้อีกคู อีกคู่เห็นไหมหางตาตกนะพลังหางตาตกแล้วนะมีตลอดนี่เขาลุกขึ้นอิตาลีป่ะคะหน้าผากเริ่มมาร่องแก้มเริ่มมีคางเริ่มหย่อนคล้อยอ๋ออันนี้คือหลังจากเมื่อกี้หลังจากหอยนี่แรกๆเห็นไหมมันเห็นชัดเลยว่าก่อนเข้าวงการเขาหล่อนะเล็กเดียวมากใช่คือวิเคราะห์ก็ประกบนะนางเอกชั้นนำมาหมดแล้วเนาะแต่สเตฟานหลายคนก็บอกว่าทำไมช่วงหลังๆสเตฟานเล่นละครแล้วหุ่นอ้วนมากแล้วทำไมไม่คิดจะดูแลสุขภาพบ้างที่ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือสุขภาพโอ้ใช่เนี่ยนี่ดูสเตฟานเมื่อก่อนหุ่นดีจริงๆโอ้แล้วที่สำคัญเขาเป็นพระเอกไม่หรือว่าเขาหลังๆเขาลงอ่างอมนวดบ่อยหรือเปล่าอะลงอ่างบ่อยไหมตามข่าวนะเห็นข่าวเขาบอกสเตฟานชอบไปเที่ยวอ่างอมนวดก็เลยแบบว่าก็เลยแบบเป็นเสียเป็นป่าไม่หรืออีกอย่างนึงก็คือดาราอาจจะมีแบบว่างานเยอะเกินไม่มีเวลาไปออกกำลังกายแล้วก็อยู่แต่กองละครเลยเนี่ยเห็นไหมคนละเรื่องไหมอุ้ยพี่ชายตอนไปแล้วตอนนี้ไปแล้วเหรอไม่แต่ฉันวันนี้น่าเริ่มแล้วเชื่อไหมว่าหนังสือตอนนี้เขียนกับสเตฟานเยอะมากแล้วอ้วนมากเน้นมากแล้วจนอะไรรู้ไหมจนเขาเล่นคู่กับคุณไอ้นี่ไงน้องธันวา
ป็นเพลงคู่กันในเรื่องเราทันวาแบบหน้าเปียสักหน้าแล้วในเรื่องต้องสลับร่างกันตอนนี้บทก็เลยเทหนักอยู่ที่ทันวาก็เลยจะเห็นทันวาออกหน้าจอบ่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบว่าถ้าเห็นสเตฟานหายไปบ้างเป็นบางช่วงนี่ก็คือสเตฟานเนี่ยไปลดน้ำหนักสเตฟานจะเลือกจะจริงจริงใช่หรอนี่คือเรื่องจริงเขาหรอคือเขารีบให้ไปลดเลยหรอเพื่อที่จะเอาทันวาในละครเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าออกเป็นก้อนขนาดนี้เลยนี่คือให้ไปสังเกตได้เลยใช่ไหมออกเป็นลูกเลยเขาก็ยอมรับได้แล้วแต่เขาบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับผมที่บ้านผมมีกระจกอุ้ยนักข่าวไปถามเขาก็พูดอย่างนี้เลยที่บ้านผมมีกระจกอุ้ยถ้าหนูเป็นนักข่าวก็เลยนักข่าวก็เลยเขียนว่าไงรู้ป่าถ้ามีกระจกก็หัดส่องใส่บ้านสิเออเขาเล่นกับใครไม่ได้เล่นกับนักข่าวไม่คือวันนั้นนักข่าวไปถามจริงเขาก็บอกว่าผมที่บ้านผมมีกระจกเออนักข่าวก็แบบเขาตอบแบบดาราฮอลลีวูดเชิดๆแล้วข่าวก็เลยบอกว่าก็ดีกระจกก็ดีแล้วดีใจเออแล้วทำไมไม่ส่องบ้างเออก็ส่องเสียบ้างมีไว้ทำไมประดับบ้านเหรอแต่มีหลายคนถามว่าแล้วที่หน้าผากย้อนเนี่ยสเตฟานไม่ไปฉีดโบท็อกหรอง่าก็บอกว่าไม่กลัวหรอกครับมันเป็นกรรมพันธุ์ผมไม่ได้เป็นเพราะหน้าผมแก่นะคือผมคิดว่าทอมครูซก็ยังมีหน้าผากแบบย่นๆเลยอ้ายจะเป็นฮอลลีวูดไปอีกเมาไอ้นี่นายอย่าพูดเองแล้วทำไมผมไม่ทำศัลยกรรมเพราะเราไม่ชอบคืออย่างล่ะผมภูมิใจที่ผมเป็นแบบนี้นางแอนตี้ศัลยกรรมเพราะผมเป็นลูกครึ่งฝรั่งแล้วก็เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับอีกอย่างเรื่องศัลยกรรมเนี่ยปล่อยให้ดาราเกาหลีก็ทำไปเถอะครับผมขอของจริงแบบนี้ดีกว่าครับเฮ้ยนี่เธอบอกตั้งโอหรือเปล่านางโอตั้งโอไม่ศัลยกรรมเมื่อกี้นายยังบอกอีกเลยว่าน่ากลัวศัลยกรรมอ่ะเธอบอกว่าจะทำแค่จมูกก่อนอื่นผมพูดถึงตั้งโอ้ที่ทำให้นึกคุณผู้ชมตะกี้ก็โทรมาบอกว่าอยากจะโทรมาอีกได้ไหมโทรมาได้เลยตอนนี้2290999ใช่ยังโทรมาได้อยู่แล้วก็คุณจะได้โปรโมชั่นอันนี้อยู่วันนี้ได้แน่นอนวันนี้ได้แน่นอนรับรองนะแล้วเราจะเอาไงกับสเตฟานล่ะสเตฟานเหรอส่งหนูไปไหมอย่าเลยท้องเสียนะสเตฟานออกมาเมาส์นี่หล่อนตายเลยนะทำไมอ่ะเขาเป็นพระเอกที่ยังเหลืออยู่ที่หนูยังไม่ได้เกณฑ์ขนาดกับชนีสเตฟานก็ยังไม่ไว้หน้าเลยนะเออใช่เขาจะบอกเขาเพื่อจะสร้างข่าวหรือเปล่าไม่เป็นไรหนูหน้าด้านเออแต่ล่าสุดนี่ก็เห็นว่าไม่ทำด่านะพ่อโอเคไม่ก็เอาอย่างนี้แล้วกันไว้เคยแก้กรรมกันแล้วกันแต่นาเดียจะแก้กรรมยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกคุณผู้ชมเพราะว่าเธอมาปรึกษาแล้วจริงๆว้ายพี่ชายวันนี้นาจะบอกว่าพี่หนูผิดไปแล้วหนูไปฉีดซิลิโคนแล้วหน้าหนูเริ่มย้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแก้กรรมนาเดียกันว่าวิธีไหนนะย้วยควรทำยังไงอ๋อเราจะมีอุ๊ยหลายจริงๆอ่ะ เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางแพทย์เนี่ยเขาล้ำเพราะว่าที่นาเดียปรึกษาพี่ชายเนี่ยว่าพี่ชายก็อาบน้ำร้อนมาก่อนนาเดียก็เลยแบบว่าพี่อลิสัยอัมมัจฉราภาต้องปรึกษาแพทย์อ๋อนี่เราโยงไปถึงนางเลยนะไม่แต่อัมพูดจริงๆอัมปรึกษาแพทย์ทุกอาทิตย์เออเนาะเธอบอกเลยว่าเธอไม่งั้นนางจะเปะได้ขนาดนั้นดูแลเรื่องผิวพรรณทุกอาทิตย์อย่างน้อย1อาทิตย์ไปพบแพทย์1ครั้งโอ้ลดนี่คืออาชีพแล้วอ๋อไม่น่าล่ะพี่ชายทำหน้าทุกอาทิตย์ไม่กับเอมมี่รัชดา2คนไม่แล้วอย่าง Instagram นางเห็นไหมวันนี้วันว่างอ่ะนางก็จะแบบเบาๆใช่เออออกกำลังกายตลอดอ่ะชวนผู้ชมก็เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พักการแก้กรรมเรามีเรื่องราวแล้วก็เรื่องกรรมดีๆมานำเสนอใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีด้วยเนาะว่าใครที่แบบว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องหน้าที่แบบอันตรายอ่ะเออเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีกันโอเคงั้นสำหรับวันนี้ลาไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ